ส้มระแวงใช่คือต้องบอกเลยว่ารถแข่งทุกคันจะเป็นสีสีส้มสีส้มคือเป็นสีประจำตัวของเขาเพราะว่าถ้าย้อนดูหลายๆอย่างจะเป็นแดทเวฟสีส้มของผมจะเป็นสีส้มหมดรถแข่งส้มหมดเราจะไปเรียลไทม์ออนทัวร์ครั้งแรกเลยเนี่ยเรียลไทม์ออนทัวร์ตั้งแต่ทำรายการมาตอนนี้เราก็นัดเจอกันที่หมอชิดไม่ใช่ที่ไหนดอนเมืองอ๋อดอนเมืองไปไหนอ่ะเราไปหาดใหญ่ค่ะ wow. ไปหาดใหญ่หาของใหญ่ของแรงใหญ่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงทำไมแรงขนาดที่เราต้องบินกันไปหาดใหญ่เลยก็เดินทางพันโลเพื่อเขาเฉพาะเลยถูกต้องสำหรับสาวกพอ350ซึ่งตอนนี้มันเป็นกระแสฮิตมากในกรุงเทพและประชาชนเป็นที่นิยมรวมถึงช่างระดับแนวหน้าของเมืองไทยก็เริ่มเข้ามาปรับแต่งโมยสายกันมีการแมนเทนแนนซ์มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ด้วยมีศูนย์บริการเยอะทำให้ว่าพอ350นะตอนนี้กระแสกำลังนิยมชมชอบกันเยอะมากแต่ครั้งนี้ต่างจังหวัดคือสุดเลยหาดใหญ่เขาบอกว่าเขาก็มีดีทีไม่ธรรมดาส่วนจะได้ความนิยมจากชาวหาดใหญ่ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันที่หาดใหญ่ตามไปค่ะขึ้น Let's go มันนอนหายแดดนอนก่อนนกวันนี้ตามหาฟอร์ซ่าซิ่งหัดใจอ่ะเจอฟอร์ซ่าเนี่ยโอนเงินให้หมดบัญชีเลยนี่โอนให้หมดบัญชีได้ไม่ได้ไม่ใช่มี15บาทสวัสดีครับวันนี้เราเห็นหน้าแปลกๆเราอยู่กันที่ไหนเจ๊บ้านโขหัดใหญ่มาแบบลึกๆเป็นออนทัวร์ครั้งแรกของเดลทามทามแมกกาซีนเดินทางไกลครั้งแรกเลยไกลมากไม่ไกลพี่นั่งเครื่องไม่ไกลเท่าไหร่นั่งเครื่องไม่ไกลแล้วทำไมเราถึงมาถึงนี่ก็เห็นมีฟอร์ซ่าก็ว่าจะถามอยู่แล้วทำไมต้องฟอร์ซ่า350ต้องบอกได้เลยว่าเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนเราทำเรื่องของฟอร์ซ่า350ตั้งแต่วันเปิดตัวครั้งแรกมอเตอร์โชว์ไอ้ที่ผมไปนั่งรอจนหลับใช่ป่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเราพูดง่ายว่าเราเห็นตั้งแต่เขาคลอดจนเขาเจริญเติบโตจนตอนนี้ก็คือในภาคกลางคนต่างกันเยอะมากก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราไปลงมือปลูกไว้พอวันหนึ่งเขาเจริญเติบโตและตอนนี้กำลังขยายสาขากิ่งก้าไปทั่วเมืองไทยคือมีคนรีเควสต์มาเยอะมากอยากรู้ว่าฟอร์ซ่า350เนี่ยมันทำไปถึงสเต็ปไหนบางคนก็คิดว่ามีเฉพาะในกรุงเทพหรือเปล่าเขาคิดว่าก็จะแบบรถออโต้เฮ้ยมีแค่กรุงเทพแหละแถวๆนี้แหละคงต่างจังหวัดไม่มีหรอกต่างจังหวัดไม่ค่อยนิยมหนึ่งแพงสองจะไปขับที่ไหนสามล้อมาดีจะเป็นมอดิฟายที่ไหนได้สี่เคยมองว่าช่างต่างจังหวัดทำเป็นไหม What? ของจะมีหรือเปล่าใช่วันนี้เราก็มาบุกให้ดูเลยว่าที่หาดใหญ่ไม่เชยนะครับของต้องมีโอ้ช่างคนนี้เขามีดีกรีก่อนอื่นต้องถามพี่โถเลยว่าครับเริ่มเข้าสู่วงการแต่งรถได้ไงก็เมื่อก่อนเป็นตัวขี่ wow. ว้าวบอกเป็นตัวขี่เลยครับตัวขี่รุ่นประเภทรุ่นพวกทั่วไปนี่แหละทุกรุ่นขี่ทุกรุ่นนะก็คือเรื่องมีรุ่นไหนก็ขี่ได้หมดแดดแล้วก็ไปพวกออโต้ทั่วไปใช่ครับใช่แล้วก็มาเปิดร้านสักอ๋อตรงนี้ใช่ไหมร้านล่าสุดเนี่ยนะประมาณ4ปีแล้ว4ปีตรงนี้นะแต่มีความชำนาญเป็นตัวขี่เป็นช่างมาก่อนมอดิฟายเป็นช่างมาก่อนก็เป็น10ปีแล้วครับว้าวคือประสบการณ์นี่สะสมแบบแน่นเอียดเลยคือสายใต้อ่ะไม่มีใครไม่รู้จักโถหาดใหญ่มาท้ายแบบลึกสโลแกนนี้มันได้มาได้ไงก็นานแล้วพี่แสดงว่าท้ายพายุเหรอ ประมาณนั้นคือท้ายพายุแล้วเขาเปรียบเสมือนเป็นเจ้าพ่อของวงการรถซิ่งแดนใต้เลยอย่างเช่น
ออโตเมติกอย่าง PCX ใช่ PCX นี่เริ่มเลยภาคใต้นี่พีดีกันเลยครับครับผมก็เริ่มแรกๆอะครับเมื่อก่อนครับคนเล่นเยอะไหมเยอะครับเยอะ PCX นี่เยอะเมื่อก่อนเยอะครับเยอะเยอะกว่านี้ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มอันนี้เมื่อก่อน PCX เยอะมากหัดใหญ่เยอะครับวันนี้ช่างพูดว่าตอนนี้รุ่นนี้เพิ่งจะเริ่มจะเริ่มหัดใหญ่เพิ่งจะเริ่มครับจะมาได้ประมาณเดือนถึงเดือนใช่ 2-3 เดือนนี่แหละกระแสเพิ่งจะมา 2-3 เดือนแต่ตอนนี้ก็เขาบอกว่าหัดใหญ่มีร้านมวยไฟฟอร์ซ่าจะจะมีกี่ร้านก็มีผมแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงช่างเบียร์หัดใหญ่ก็ที่จะตอนนี้เพิ่งเริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยก็คือยังนั่งคุกเข่าคุยกันอยู่เลยเฮ้ยไปทางไหนดีก็ไล่กันอยู่2คนน่ะรถตัวเองก่อนหรือเริ่มจากรถลูกค้าก็มันมีรถลูกค้ามาทำคันแรกที่ทำคือรถใครคันนี้เลยครับส้มระแวงใช่มาแล้วคันนี้คือต้องบอกเลยว่ารถแข่งทุกคันจะเป็นสีสีส้มครับสีส้มคือเป็นสีประจำตัวของเขาเพราะว่าถ้าย้อนดูหลายอย่างจะเป็นแดดเวฟสีส้มของผมจะเป็นสีส้มหมดรถแข่งผมส้มหมดเพราะอะไรถึงชอบสีส้มก็ชอบมาตั้งแต่แรกเลยครับอ๋อก็เลยว่าก็ส้มมาตลอดแล้วก็เฮงมาตลอดได้ถ้วยมาเพียบใช่ใช่ครับนี่รถใครคะรถน้องๆในร้านนี่แหละครับโอ้เริ่มเลยมาเป็นหนูลองยาเลยเหรอใช่ใช่ลองยาลองยาเป็นข้างประเภทจากเดิมๆรถขับเป็นไงออกจากศูนย์มาใช้บริการเนี่ยคือมันก็ขี่ดีนะพี่มันก็ดีนี่แหละขี่ดีเลยเหมาะกับพวกเราเลยใช่ครับพวกสายเดินทางใช่ใช่นิ่มไหมนิ่มครับเลี้ยวเบรกอะไรดีครับโอเคสมรรถนะดีสมราคาเลยใช่แล้วมาโมดิฟายอะไรเพิ่มบ้างก็มาทำพวกข้างท่อข้างโอเพ่นนะพี่ข้างโอเพ่นก็พวกข้างท่อเฟืองหัวฉีดใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับลวงลิ้นคอยดีนิดหน่อยก็เหมือนที่เขาทำกันนั่นแหละข้างโอเพ่นคือรู้กันเรายากกว่า PCX ไหมมันก็ไม่ต่างกันครับฟีลลิ่งไม่ต่างกันครับอะไรอย่างงี้คิดว่าจะพัฒนาไปได้ไปได้อีกครับแต่ก็เพิ่งเริ่มหาข้อมูลอยู่ตอนนี้ครับศึกษาอยู่หาข้อมูลอยู่ข้างโอเพ่นของช่างโถความเร็วอ่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่170บวกว้าวก็คือต้องบอกเลยว่าการไล่รถอ่ะมันอยู่ที่หลายๆสภาพแรงลมถนนแรงกดของชั้นบรรยากาศใช่ครับมันเกี่ยวหมดแล้วก็ตัวขี่ตัวขี่น้ำหนักตัวขี่ใช่ครับก็คืออย่าเอาของร้านนี้ไปเทียบกับร้านนู้นใช่ครับแล้วไปลองกับร้านนี้ไม่ใช่เพราะบางทีคัน170กว่าอาจจะอยู่108หน้า180กว่าก็เยอะใช่เยอะๆพี่เยอะเขาต้องเอาเวลาไม่ได้เอาความเร็วเพราะว่าบางทีน้องบอกว่าโอ้วิ่งแค่170เองเห็นเขาทำกัน190 200ใน Facebook คืออันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่มันมาตรฐานครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณเครื่องค่าโอเพ่นรวมท่ออันนี้ก็รวมท่อก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็จะเป็นอย่างที่เราคุยกันก็มีท่อพวกชาร์จท่อท้ายพวกเพิ่งอธิบายนิดนึงครับท่อเขาอ่ะจะเป็นท่อไทเทเนียมทั้งคอและปลายนะครับทั้งเส้นนะไม่ใช่ท่อสแตนเลสถูกๆไอ้ 30,000 นี่รวมท่อนะรวมท่อครับรวมท่อพี่ 20,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วฟิลลิ่งอ่ะในการขับขี่มันแตกต่างจากเดิมเยอะมั้ยเยอะพี่มันเยอะมากเลยแหละมันเห็นอะไรบ้างจากข้างโอเพ่นอ่ะที่เราโมไปแล้วอ่ะเปิดคันเร่งเข้ามาเบาไวกว่าเดิมเยอะพี่แค่ไล่ข้างแทบยกเลยนะใช่ครับก็คือแค่ไล่ข้างรถวืดเลยรอบมาเลยจากของเดิมรอบอยู่ประมาณสัก 7,000 บาทใช่อันนี้มาก็ 8-9,000 ก็คือรอบเพิ่มมาแน่นอนรอบเครื่องยนต์สูงเครื่องยนต์ก็แรงขึ้นครับแต่มันมาไวไงพี่มาไวขึ้นด้วยต้องรอรอบไม่ต้องรอใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วเห็นทุกคันหน้าตาดีเลยรถอย่างพวกกำลังทำกันนี่ก็คันนี้ก็ยังไม่เสร็จอย่างพวกชุดเอสเซสซอรี่พวกชิลคาร์บอนพวกคาร์บอนชิลหน้าอะไรอย่างเงี้ยช่างที่นี่มีรองรับไหมก็มีเนี่ยเนี่ยอันนี้งานที่หัดใหญ่วัดคาร์บอนอันนี้ก็สั่งมาจากกรุงเทพอันนี้ก็คือแบบคาร์บอนจะชอบลายไหนก็ปรึกษาช่างถอยเลยใช่ครับยกแต่รถมาอย่างเดียวยกแต่รถกับโอนเงินเสร็จโอนเงินมาเนี่ยยกรถถึงไทยเองไม่จำเป็นมันทำละผมก็นี่ก็ทำให้ฟรียกแต่รถมาเลยโอเคได้เลยครับโอนด้วยโอนด้วยขอบคุณครับหลังจากคันนี้เป็นข้างโอเพ่นในส่วนของก็ดูครับรอสีเพราะตัวมาคันนี้เรื่องจะเป็นรถอะไรก็กำลังเก็บงานอยู่ครับก็ตอนนี้ทำเครื่องด้วยพี่เดี๋ยวก็น่าจะลูกโตหน่อยครับนี่ลูกโตสักกี่ขวบสักกี่มิล80นิดๆอะไรดูก่อนดูก่อนรอตัวเลขขึ้นก่อนขึ้นก่อนอย่างใครก็เห็นมีปั๊มเบรกซิ่งหมดเลยแบมโบ้ซ้ายขวาคือนี่ทำเองติดตั้งเองใช่ครับโหเนี่ยดูแบมโบ้หน้าหลังซ้ายขวาครบครับรถใหม่ยังไม่ได้ขี่เลยพี่ครับนี่ก็คือยกศูนย์มานี่เลยเขามาส่งครับศูนย์เขามาส่งนี่แหละ
ก็คือเหมือนโทรบอกศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมโอนตามไปให้ยกไปส่งที่ร้านช่างโถเลยรถให้บิลเลอร์เอารถมาส่งที่นี่ใช่คือเจ้าตัวยังไม่ได้ขับใช่ยังไม่ได้ขับเพิ่มเผื่อภรรยาของเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าซื้อรถพอเข้าบ้านไปทีอ๋อรถเดิมๆเขาเป็นอย่างนี้เล็กไม่ศูนย์เลยอะเนี่ยอันนี้ก็ทุกคันนะพี่ออกจากศูนย์ก็มาเลยทำกันหมดทุกคันคันนี้ด้วยคันนี้ก็ขับมาจากศูนย์ก็รื้อเลยโอ้ช่างและรถที่ช่างทำใหม่พวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ทั้งนั้นนะที่เพิ่งเล่นกันซื้อสามเดือนที่ทำไปกี่คันเกือบสิบคันเป็นสิบคันแต่จากสภาพพวกไร้ข้างอะไรอย่างเงี้ยความอัตราการเร่งหรืออะไรอ่ะมันอาจจะไม่ต่างกันนะผมก็อยากรู้เพราะว่าที่ปรึกษาเขาก็สุดยอดอยู่แล้วช่างโถถามใจว่าเห็นตัวเลขของคนอื่นของช่างอื่นตอนนี้กระแสที่ในโซเชียลเยอะมากยิ่งทริปล่าสุดโอ้โหเขาบอกมิดไมแซงยี่ห้ออื่นไปตึ้มดูแล้วเป็นไงบ้างมีความรู้สึกเฉยๆครับเราก็เอาตามนี้ดีกว่าเจอกันแล้วฮะเจอบ่อยฮะอย่างงี้ใช่ครับใช่โอ้เราอยู่กับรถมาเราไล่รถมาอย่างงี้มันโอ้พี่ถามตรงๆอีกอย่างนึงช่างอยากรู้แหละ300กับ350อัตราเร่งหลังมวยไฟข้างโอเพ่นคนละเรื่องอ่ะครับแต่ข้างโอเพ่นเหมือนกันนะคนละเรื่องเยอะก็คือเห็นผลแน่นอนเห็นผลเยอะเลยครับเยอะเลยครับตอนแรกที่เห็นรถออกมาใหม่ๆเลยที่ยังไม่มีใครแตะช่างคิดว่ารถรุ่นนี้ไปได้ไหมตอนนั้นมันยังไม่มีรถมันซื้อมาก็ทำเลยครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันไปได้แล้วแหละ มันกระแสมันมาเยอะเล่นกันเยอะแล้วตอนนี้แล้วคาดว่าช่างจะทำลูกโตได้ของช่างเนี่ยประมาณลูกเท่าไหร่ก็เขาทำกันเท่าไหร่ผมก็ทำได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ต้องรอเราก็ค่อยๆดูเขาก่อนเราก็เพิ่งเริ่มหาข้อมูลนึงก่อนครับผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าช่างโถเป็นคนที่ไล่รถเหมือนช่างโบราณคือไม่โลภค่อยๆขยับสเต็ปใช่หาจุดการใช้ของมันอุปกรณ์นั้นอ่ะให้มันเต็มที่เราเพิ่งเริ่มเราก็จะข้ามเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่นั่นน่ะต้องไปเรื่อยๆเฮ้ย80เอาอยู่เว้ย82ได้เว้ยไปหน่อยขยับไป85สบาย90ง่ายๆเดี๋ยวนี้มันถึงกันหมดอ่ะพี่ข้อมูลอะไรเลยมันถึงกันหมดมันก็ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนนี่โอ้โหมันยังไปได้อีกเพราะว่าบอกตรงว่ารุ่นนี้ยังไม่มีการแข่งขันเปิดรุ่นยังไม่ได้เห็นเวลาจริงๆยังครับยังเพราะใจฮิตจริงๆก็ติดช่วงโควิดใช่ไม่มีสนามใช่ถ้ามันมีสนามเลยคือเราได้ไล่รถได้มีการพัฒนากันแน่นอนนะตอนนั้นใช่คือเหมือนกับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนยังไม่เปิดใช่คือเราไม่ได้มาเกาสมองกันเลยค่อยๆไปหาความรู้ทีละนิดเอามาต่อเติมมาไอ้นี่กันตอนนี้ทำในพวกอะไรต่างๆพวกของแรงที่ทำเองไหมคะก็สั่งครับแล้วคิดว่าจะทำด้วยไหมในอนาคตก็ถ้ากระแสมันมาได้ก็น่าจะทำนะครับเพราะว่าที่นี่จะได้เปรียบอย่างนะหัดใหญ่ได้เปรียบตรงที่ว่าเขาอยู่ติดมาเลเซียใกล้มาเลเซียใช่แล้วฝั่งมาเลเซียก็เหมือนตอนนี้เรามาสต็อกอะไรไม่ได้พี่เรายังไม่รู้เลยว่าจับกระแสอยู่มึงจะมาทำหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้เราต้องรอมันก็ช่างกำลังจับกระแสอยู่เฮ้ยถ้ามันมาเราได้โดดใช่ถ้าเผื่อมันทรงอย่างงี้ทำเหมือนมันมาต่อกันถ้ากระแสอย่างงี้ไม่เกินอีก2เดือนรับรองครับเต็มทุ่งแคมฝูงฝาเพราะว่าเขาก็มีการปรึกษาครับไว้แล้วมีตัวเลขมีของอยู่แล้วใช่ๆแล้วรถออกที่ศูนย์ฮอนด้าเนี่ยมีแทบทุกสาขาไหมตอนนี้มีเกือบทุกสาขาครับมีจองตอนนี้มันมีช่างโถครับเองคือขับเองขนาดไหนที่ขับเองก็เทสเองทุกคันนะพี่ว้าวต้องผ่านมือช่างโถเขาบางคนเขาไล่กันน่ะไอ้ที่บอกว่า170บวกเขาตัวแค่นี้นะผมหนักเท่าไหร่75เกินนะมั้งตอนนี้น่าจะเกินอ่ะก็คือเฉลี่ย80โลประมาณนั้นครับ80โลที่เทสเองเลย170บวกครับอันนี้177 178อ่ะไล่ข้างนะ wow. ทีเองนะโอ้โหประมาณนั้นระยะก็2 โลประมาณ2โล2 3โลแล้วแต่แล้วคอขยับมาเป็นพวกลูก80ร่างเดิมอ่ะอันนั้นก็80 180บวกตัวนี้ละผมขี่เองอ่ะความเร็วขยับขึ้นมาประมาณ5ใช่ครับและช่วงขึ้นอัตราเร่งขึ้นไวกว่าเดิมมั้ยพอสตองก็ไวกว่าเดิมหน่อยนึงก็มาไวอ่ะคือขยับทุกอย่างขยับทุกอย่างคือกราฟเป็นทางทิศทางที่ดีขึ้นเหนียวไหมเหนียวพี่ช่างแค่สามสี่โลห้าโลนี่สบายหมายความว่าอะไรพับคันเร่งไปเลย3-4 กิโลไม่มีระเบิด3-4 โลนี่สบายเลยพี่
แล้วเคยขับเองไกลสุดแค่ไหนแบบหมอบเลยนะยาวๆเลยนะ4โลประมาณ4โลว้าวแล้วขับไปเที่ยวไปเที่ยวก็นอกจากผับอ่ะถ้าผับไม่ไกลเดี๋ยวรู้เฮ้ยขับไปเที่ยวสุดเที่ยวไหนเที่ยวผับไม่ใช่เป็นร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลพี่ก็ไม่พังไปกลับสบายไม่พังไม่พังไม่พังไปกลับก็ร้อยกว่าโล300กว่าโล200กว่าโลครับไม่พังเหนียวพี่เหนียวเหนียวจริงเหนียวจริงยอมรับมีความร้อนขึ้นมีอะไรไหมไม่มีปกติดีก็อยากหาสปอนเซอร์ให้ช่างเลยล่าสุดเห็นจะขึ้นไปงานเอจีโอใช่ครับถ้าเผื่อให้ขับจากหาดใหญ่ไปกุรีรัมย์ก็นี่ไงถึงบอกว่าอยากจะบอกสปอนเซอร์เลยไงเทสรถให้ไงผมว่ามีนะถ้ามีสปอนเซอร์ผมว่ามีคนขี่ไปนะที่ร้านผมน่าจะมีน่าจะมีเทสรถใช่ป่ะอยากจะรู้ไงอยากจะรู้ว่ามันเหนียวจริงป่ะน่าโอ้มาเลยค่ะอะไรตัวไหนอยากให้เทสมาเลยวัตถุดิบมาเลยอ่ะเทสท่อเทสอะไรมาช่วยกันนี่1,300ไปสบายนะผมว่าสบายสบายนะ3,000โลอ่ะ1,500ไปกับ3,000โลต้องมี 1,000 โลเหมือนใช้รถปานครึ่งปีอ่ะ เอามีออโตเมติกคันไหนฟ้าๆใน350มีคันไหนที่จะไปแข่งที่บุรีรัมย์ไหมรถแข่งยังไม่มีเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำแข่งเลยยังไม่ได้ทำแข่งอันนี้ทำเพราะว่ามันรายการมันก็ยังไม่มีนะรายการแข่งมันก็ยังไม่มีเราก็ไม่ได้ก็เพิ่งจะมาเปิดตัวกันเมื่อ2อาทิตย์ใช่ใช่ก็มีรุ่นอื่นที่จะไปแข่งแล้วใช่ครับมีไม่ทิ้งแน่นอนก็เดี๋ยวพัฒนาแน่นอนช่างโถครับบอกเลยว่าเขาไม่หยุดแค่นี้หรอกไม่หยุดไม่หยุดเดี๋ยวอีกทีนึงเราอาจจะมาเจอพวก9697ก็ได้เจอแน่นอนพี่เจอแน่นอนนั่นเจอแน่นอนครับแล้วจะมีสเต็ป2ระบบเหมือนที่อื่นไหมพี่เลนอ่ะมีแบบพี่เลนไหมน่าจะมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่นี่ผมก็เคยทำอยู่เมื่อก่อนในโตพวกอะไรกันแล้วอ่ะโอ้ก็ไม่ธรรมดาแล้วชื่อเสียงนี่ช่างโถหาดใหญ่รู้จักกันดีครับแต่ซิ่งแถวแดนใต้ไม่ใช่แค่แดนใต้เลยครับเขาต้องบอกเลยว่าเขาทั่วประเทศครับไปแข่งทั่วครับแข่งไปทั่วบุรีรัมย์ก็จะไปครับก็ทุกปีนะไปทุกปีครับเอ็นจีโอบุรีรัมย์นะเห็นป่ะงานพวกโอ้โหสิบปีแล้วที่ไปกันมาครับอันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆล่ารางวัลอ่ะนี่เอารางวัลมีรางวัลไหนมีช่วยไหมก็มีครับมีชวดบ้างเล็กน้อยอ๋อชวดเพราะอะไรเมาอื่นไม่ทันไปแข่งรถเป็นทีมแข่งทีมเดียวถึงสนามเช้านะแต่กลับหลังสุดหลังสุดทุกสนามพี่โต๊ะตั้งเขาปิดไฟสนามหมดแล้วคนเก็บประตูเขากลับบ้านแล้วช่างโถงยืนนั่งอย่างเงี้ยทุกสนามพี่ผมก็เคยเจอยันเจ็ดโมงเช้าไปแล้วไม่เคยเจอตัวเขาเพราะว่าเวลาเขาได้รางวัลเนี่ยจะไม่ได้ตัวเขาขึ้นจะให้ลูกน้องเขาจะเปิดรถตู้ของเขาขึ้นเสียงหน่อยนี่รู้กันเดี๋ยวน้องทางบ้านจะบอกว่าไอ้นี่มึงอีกแล้วเหรอใช่แล้วเออคือมันมากี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันพี่ก็บีตะอ้วนอ่ะใช่ๆ4-5ปีแล้วเหมือนกันมั้งเห็นแล้วมันไส้มั้ยเฮ้ยพวกกันฟ้าก่อนผมพี่บ้านก็มันไส้มันมากไอ้นี่รู้เยอะรู้มากแย่งช่างพูดรู้จริงเหรอพอรู้ก็เนื่องจากว่าต้องบอกเลยว่าช่างก็อื่นผมก็เมาต่างคนต่างเพื่อนอื่นจากเมื่อคืนก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทุกวันนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยสุดท้ายนี้ครับก็จะฝากถึงช่างโถครับว่าร้านตั้งอยู่ที่ใดหาดใหญ่คลองแหตรงนี้เขาเรียกแถวบิ๊กซีคลองแหครับซอยทุ่งทองก็กดช่างพิมพ์ช่างโถขึ้นเลยครับช่างโถหาดใหญ่ขึ้นเลยครับเฟซบุ๊กก็ช่างโถช่างโถหาดใหญ่เลยหาดใหญ่ภาษาไทยเลยใช่ครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ได้ครับต่างๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นออโต้มีเกียร์ทุกรุ่นครับได้ทุกรุ่นครับคือน้องบางคนอยู่แถวนี้ก็คืออยากรู้เฮ้ยพี่ผมต้องสวดขึ้นไปกรุงเทพไหมหรือต้องสั่งอะไรไหมก็คืออยากแนะนำเลยว่าที่นี่มีเลยมาปรึกษามาคุยกันได้คุยกันได้ครับเพราะว่าบางทีเขากลัวว่ารถมีปัญหาบางคนไม่กล้าออกเพราะหาว่าช่างหาช่างไม่เจอครับอย่างเงี้ยเขาเพิ่งรู้ว่าช่างทำด้วยเขาก็จะได้มาปรึกษามาขอความรู้ได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นพี่เรือยังได้เรือก็ได้ครับเรือโกคาร์ทเห็นหมดเลยครับรถไฟฟ้ารถกระดาษยาก็ทำเอาทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวเขาบอกว่ามีสเต็ปต่อไปจะโมขาหมาให้มันวิ่งเร็วกว่านี้โอเคนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างโถนะคะครับสวัสดีครับกับคลิปวิดีโอครั้งนี้
ล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีไทยฮอนด้าเมนูแฟคเตอรี่นะคะที่ให้เรามาให้โอกาสเราได้เดินทางมาพบกับใช่ช่างหัวแถวแนวหน้าของเมืองไทยภาคใต้ใช่เนี่ยวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ